สวัสดีค่ะเรียนกอบลาบโอสถปริศนะค่ะนายกสมาคมนักเรียนเก่าสวิสในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สมาคมนักเรียนเก่าสวิสตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2491ซึ่งเป็นระยะเวลา67ปีกว่าแล้วค่ะและอยู่ในองค์พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้นักเรียนเก่าสวิสและชาวสวิสที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ร่วมทำกิจกรรมด้วยกันโดยมีกิจการหลักคือทำกิจการสาธารณประโยชน์โดยการให้หารายได้ให้แก่องค์กรส่วนในปีนี้เราได้รับความร่วมมือกับสโมสรซอนต้าสากลในการจัดกิจการใหญ่คือคอนเสิร์ตโดยเสด็จพระราชกุศล Window of Memoriesหน้าต่างแห่งความทรงจำซึ่งได้รับความร่วมมือจากคุณวิยดาโกมาลกุล นครและศิลปินชั้นนำของไทยหลายท่านที่จัดกิจกรรมครั้งนี้เพราะเห็นว่าโรคทางสมองเนี่ยเป็นโรคที่ใกล้ตัวใครๆก็เป็นได้ค่ะและถ้าเป็นแล้วเนี่ยจะทำให้ลำบากมากกับคนป่วยแล้วก็ผู้ดูแลแล้วก็ญาติมิตรต่างๆแต่ถ้าเรามีเครื่องมือที่ดีสามารถที่จะวินิจฉัยโรคให้ถูกต้องแต่เนิ่นๆโอกาสการฟื้นฟูผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็สามารถที่จะป้องกันโรคนี้ได้บ้างซึ่งทั้งหมดนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคมคือให้สมาคมได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่เพื่อสาธารณกุศลสร้างความรักความเข้าใจความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและส่งเสริมให้สังคมของเราแข็งแรงต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะก่อนอื่นเนี่ยทางสโมสรเราเห็นว่าสำคัญมากที่คนไทยจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามมีโอกาสทุกคนที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ว่าหลายท่านเนี่ยไม่มีโอกาสเพราะฉะนั้นการที่เรานำเครื่องนี้เข้ามาเนี่ยทางโรงพยาบาลจุฬาจะได้ช่วยคนไทยทุกคนที่จะได้มีโอกาสที่จะมาทราบว่าเราเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วถ้าเผื่อเป็นแล้วยังไงถ้าเผื่อยังเป็นที่ตอนต้นเนี่ยเรายังช่วยรักษาได้ก็เลยเห็นว่าอันนี้สำคัญมากแล้วมันตรงกับ objectivemุ่งหมายของสโมสรซอนต้าอินเตอร์เนชั่นแนลที่ช่วยคนที่อาจจะด้อยโอกาสแต่ว่าเราสามารถให้ชีวิตที่ดีขึ้นกับเขาได้ทุกคนที่มีปัญหานะคะอยากจะรับทราบถึงโรคทางสมองหรือโรคทางมะเร็งหรือโรคที่เป็นพันธุกรรมเนี่ยสามารถใช้อุปกรณ์อันนี้เนี่ยตรวจเช็คได้เลยนะคะซึ่งอุปกรณ์นี้ไม่ใช่ว่ามีอยู่ทั่วโลกนะคะการนำอุปกรณ์เข้ามานี้เนี่ยจะช่วยคนไทยเนี่ยได้มีโอกาสได้เช็คสุขภาพของตัวเองอย่างดีมากๆเลยอะค่ะต้องเรียนให้ทราบซ้ำนะครับว่าศูนย์การโรคทางสมองนั้นอยู่สังกัดอยู่ที่สภากาชาดไทยนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการภารกิจทั้งหมดที่ทำนะครับเป็นภารกิจที่ไม่หวังผลกำไรทั้งสิ้นนะครับและผลประโยชน์ที่ได้รับนั้นสามารถนะครับสามารถใช้ประโยชน์ได้กับทุกคนนะครับไม่ได้จำกัดว่าคนนั้นจะต้องยากดีมีจนแค่ไหนนะครับแต่ว่าเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับของคนไทยทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีจิตศรัทธานะครับในการที่จะบริจาคเงินนะครับเพื่อซื้ เครื่องถอดรหัสพันธุกรรมชั้นสูงตรงนี้นะครับคงจะช่วยชีวิตพวกเราคนไทยได้อีกมากนะครับขอบพระคุณครับดิฉันรู้สึกภูมิใจและมีความสุขที่มาตำนานกับสมาคมได้ตำนานการกุศลได้ตบเต็นประเทศไทยและดิฉันรักประเทศไทยมาก